ถ้าเป็นงานกระดิ่งอ่ะจะอยู่เป็นตึกใช่ไหมแล้วก็เป็นห้องเล็กๆซอยที่ถี่แล้วก็เราก็อยู่ในห้องแล้วก็แฝงป้ายเวลคัมแล้วพอมีลูกค้าเข้ามาเราก็ขายแล้วคุยกับลูกค้าขาย400-600แบ่งคนละครึ่งกับบอสเราก็สามสิบนาทีอันนั้นงานในรอบคือต้องขยันเปิดประตูเลยนะแล้วก็ที่อยู่ที่พักมันจะไม่ค่อยดีมันจะเล็กนิดนึงแต่ถ้าเป็นงานนวดแอบอ่ะขายตาม400ถ้าหน้าก็700-1,000ระยะเรทราคาตามความสูงของผู้หญิงนะมันได้เงินเยอะกว่าแต่เวลาทำงานอ่ะ45 นาทีคือนวด10 นาทีหน้า35 นาทีแล้วก็ถ้าแตกปากได้อย่างเงี้ยก็เก็บติดกับลูกค้าเพิ่มอีก200ถ้างานนวดแอบอ่ะไม่ได้เน้นโลกเราเน้นแบบว่าเรทค่าตัวแพงกว่าแล้วก็สบายกว่าเพราะว่างานนวดแอบอ่ะอยู่เป็นล้านที่พักมันจะกว้างกว่ามีห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่อ่ะอย่างลูกที่เราเคยดูอ่ะคือที่พักมันกว้างกว่ามันสบายกว่าเราไม่ต้องปีนเปิดประตูทั้งวันแล้วก็บอสอาหารลูกค้าส่งมาให้แล้วก็มีลูกค้าบางคนที่วันนึงมาดูตัวจริงเราเหมือนกันงานนวดแอบกับงานโรงแรมมาขายกันเลยคือได้ค่าตัวสูงแต่ว่างานโรงแรมอ่ะก็คือพักที่โรงแรมใช่ไหมแต่ว่าหักค่าโรงแรมวันละ100แต่ถ้าเป็นงานนวดแอบอ่ะคืออยู่ที่พักฟรีมีค่าข้าวให้อยู่วันละ100แล้วก็ได้ค่าตัวพอๆกันแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าบางคนไม่ชอบเปิดประตูเยอะเหนื่อยเปิดประตูเยอะเขาก็จะมาลงนวดแอบเขาก็จะหรือไม่ต้องงานโรงแรมเขาก็จะไม่ลงงานกระถิ่นเพราะมันเหนื่อยแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเราเน้นรอบเยอะๆเราก็ลงกระถิ่นได้ไม่ห้องโกงมันไม่มีคนคอยคุมกันอะไรแต่ว่ามีเมนเจอร์มีคนดูแลถ้าสมมติว่าเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราบอกเขานี่ค่ะอันนี้ครบเวลาปุ๊บต้องออกเลยคือลูกค้าฮ่องกงเขารู้เวลาเขารู้หน้างานว่ากำหนดเวลาทำงานเรากี่นาทีเขาจะไม่มีแบบว่าขอหยุดต่อหรืออะไรเงี้ยนอกจากว่าถ้าไม่เสร็จแล้วเขาซื้อคอร์สเพิ่มเขาจ่ายเงินเพิ่มอันนี้โอเคมีส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอปัญหานะว่าเวลาเราไม่ออกไม่มีอย่างนั้นนะ